เติร์ดถึงคนเดียวก่อนก็ได้อันนี้ยังอยู่ไม่ตรงตรงคามเลยนี่นั่นแน่นอนเลยอะไรนะอ๋อแล้วคามไข่ไข่ได้ครับข้าวสวัสดีครับพี่น้องรัศดรครับวันนี้ใช้สัญญาณไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยครับได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยครับมีคนชมอยู่ไหมเอ่ยได้ยินรบกวนกดหนึ่งให้แจ้งให้ทราบด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับป้าคอมเมนต์ครับผมกดหนึ่งแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับผมทีมโฆษกของกลุ่มวีวันเทียนะครับวันนี้วันที่28เนาะ28ธันวาคมนะครับเป็นวันที่กลุ่มวีวันเทียทั้ง19คนนะครับจะต้องมานัดรายงานตัวครับเรื่องคดีเกี่ยวกันการไปหยิบหรือเขาเรียกว่าอะไรลวดหนามที่แยกอุรุพงศ์นะครับแล้วได้มีการส่งฟ้องซึ่งความจริงวันนี้เนี่ยทั้ง19คนของกลุ่ม Vivo เนี่ยต้องไปที่สน.พญาไทนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบผมไม่ทราบขั้นตอนยังไงทางตำรวจเนี่ยได้ส่งเรื่องมาที่อัยการแขวงดุสิตนะครับตอนนี้ Vivo ทั้ง19คนได้มาอยู่ที่แขวงดุสิตแล้วเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเซ็นลงว่ามาเป็นมายืนยันตัวตนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัยการจะรับเรื่องเรียกตัวมาวันไหนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เขาอีกทีนึงซึ่งความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือจากคดีของวันนั้นเนี่ยการที่เราไปช่วยเขาเนาะในการเก็บลวดหนามเพราะลวดหนามเนี่ยวางไว้เป็นระยะ3วันแล้วโดยทางการเนี่ยไปวางไว้แล้วไม่ได้เก็บไปนะครับทางประชาชนเนี่ยเขาได้แจ้งมาทางกลุ่มวีวอลันเทียร์ว่าเออช่วยเรามาเก็บลวดหนามให้หน่อยเนื่องจากเนี่ยมันกีดขวางทางจราจรแล้วก็ทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาครับได้รับบาดเจ็บครับดังนั้นทางวีวอลันเทียร์เนี่ยซึ่งมีความชำนาญอยู่แล้วในการเก็บลวดหนามเนี่ยก็ได้อาสาไปเพื่อเก็บลวดหนามให้ซึ่งความจริงมันก็เป็นการเก็บลวดหนามธรรมดาครับแต่พอสักพักนึงก็ได้มีทางตำรวจเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยทำผิดกฎหมายนะโดยที่เหมือนถ้าผมไม่แน่ใจเรื่องหมายอาจจะเป็นชุมนุมเกิน10คนแล้วก็มีการขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเขาอ้างว่าได้มีกลุ่ม Vivo บางคนเนี่ยขัดขืนการจับกุมแต่อย่างที่เราทราบแล้วเห็นในไลฟ์ทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่เห็นว่ามีใครเลยที่ฝ่าฝืนการจับกุมนะครับแล้วก็มีสมาชิก Vivo เราคนนึงเนี่ยที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้ความรุนแรงนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่ามีหน้าใบหน้าเนี่ยมีอาการปกช้ำแล้วก็ช้ำเขียวนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ยังยืนยันในทางสันติวิธีแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่ามีการขัดขืนเจ้าหน้าที่ใดๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศโดยรอบก่อนว่าทั้ง19คนแล้วก็มีเพื่อนสมาชิก Vivo เนี่ยมาให้กำลังใจอีกจำนวนมากนะครับสำหรับพี่น้องราษฎรเนี่ยที่อยู่แถวแขวงดุสิตเนี่ยอัยการแขวงดุสิตนะครับสามารถมาให้กำลังใจพวกเราได้ครับมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวรบกวนเชิญมานะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแขวงดุสิตนะครับก็จะมี จะมีสมาชิก Vivo 19คนที่โดนคดีนะครับวันนี้มารายงานตัวแล้วก็ไอ้พวกอื่นๆเนี่ยก็มาให้กำลังใจกันครับก็จะดูว่าใครมาปิกนิกครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ใครดีกล้องก็ได้กล้องปิดนะนี่ครับนี่ครับน้องจากที่ใหญ่ถามจังหวัดครับสวัสดีครับไปไหนไปไหนสัมภาษณ์หน่อยลงมาเร็วเรื่องนี้นี่ก็ได้ไหนดีเอาเลยครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมเราขอสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างในการมารายงานตัวครั้งนี้ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้รู้สึกเกรงนิดนึงครับเพราะว่าไม่เคยมาครับผมแล้วก็เราเพิ่งโตด้วยครับไม่เคยมาที่แบบนี้เลยครับอันนี้เป็นหมายแรกเลยเปล่าในชีวิตเลยเปล่าหมายแรกในชีวิตครับผมหมายแรกในชีวิตตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ว่าเห็นเพื่อนมาเยอะแยะก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมั้ยครับรู้สึกใช่ครับผมรู้สึกผ่อนคลายครับรู้สึกผ่อนคลายเพื่อนมาให้กำลังใจครับเยอะครับผมกำลังใจดีมากเลยครับโอเคครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยยังจะแบบยังต่อสู้ในแนวทางนี้ต่อไหมก็เกรงกลัวหมายอะไรอีกไหมครับยังจะต่อสู้ในแนวทางนี้ไปครับผมจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าเนี่ยครับเป็นเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงของหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นคนที่
ดนกล่าวหาครับหนึ่งในผู้โดนกล่าวหาก็เขาก็ยังยืนยันว่ายังจะต่อสู้ในแนวทางอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะนะครับเอาดูสิเหมือนเปิดสนามบอลย่ำๆนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศโดยรอบก็ยังพูดเหมือนเดิมครับว่าพี่น้องราษฎรที่อยู่ในแถวนี้นะครับสามารถมาให้กำลังใจเราได้นะครับมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมถ้าเรายังยินดีอยู่ครับที่จะอยากให้พี่น้องมาให้กำลังใจพวกเรากันจริงๆหมายนะประมาณ10โมงครับอีกสักพักหนึ่งเราคงจะผู้ต้องหาทั้ง19คนเนี่ยคงจะเข้าไปรายงานตัวกับอัยการนะครับวันนี้เหมือนไม่มีใครไม่มารายงานตัวทุกคนมารายงานตัวหมดทุกคนนะครับโอเคครับอาจจะเหมือนเมื่อวานเนี่ยครับเราได้มีการแจ้งเป็นภารกิจนะครับของพวกเราคือวันที่31ธันวาคมเราอาจจะมีการเคาท์ดาวน์นะครับแต่สถานที่เนี่ยยังไม่ทราบว่าจะที่ไหนจะเป็นการขายกุ้งแล้วก็จะอาจจะมีดนตรีให้ท่านรับชมนะครับวันที่31ธันวาคมสถานที่เนี่ยรอแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอให้พี่น้องรอประกาศจากทางเรานะครับจากเพจ V Volunteer เท่านั้นนะครับเพจอื่นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราก็ยังจะรอให้ผู้ต้องหาทั้ง19คนเนี่ยเข้าไปรายงานตัวอัยการนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณแบบนี้ครับว่าทั้ง19คนมาแล้วก็ยังมีบางคนที่มาให้กำลังใจมาเตะบอลกันอยู่นะครับ ไม่รู้ที่เตะบอลนี่เขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาอีกครึ่งนึงอย่างอีสภาโน้นเราจะอาจจะให้พูดคุยกับพี่โตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะครับผมถือเป็นหัวหน้ากลุ่มของทีมดีบรันเทียนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง19คนที่โดนข้อหาที่แยกอุรุพงศ์นะครับสนใจคุณนิวสนใจให้สัมภาษณ์หน่อยไหมครับสัมภาษณ์ไหมมาอันนี้คุณนิวจตุพรแซ่อึ้งนะครับผู้แซ่อึ้งครับผมก็เป็นคนดังของกลุ่มเราไปแล้วนะครับวันนี้ที่มาอันนี้มารายงานตัวกับเขาหรือว่ามาให้กำลังใจเขาครับมาให้กำลังใจเฉยๆค่ะแล้วก็มาปิกนิกด้วยพักผ่อนพักผ่อนใช่ก็ถือเป็นการพักผ่อนเล็กๆพบปะเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยเจอกันนานก็เจอกันทุกวันแต่ก็ยังอยากมาพักผ่อนด้วยกันอยู่ดีช่วงนี้ขึ้นไม่สนก็ศาลมีแค่นั้นค่ะแล้วคดีส่วนตัวของคุณจตุพรเนี่ยที่โดนมาตรา112เนี่ยเขานัดให้ไปรายงานตัวอีกรอบวันไหนครับไม่รู้เลยครับไม่รู้อะไรเลยอ๋อยังไม่แจ้งให้ทราบแล้วส่วนวันนี้เนี่ยคิดว่าบรรยากาศมันจะออกเป็นยังไงครับคิดว่าแบบอัยการจะนัดเรียกตัวไหมหรือว่าจะยกฟ้องเลยหรือว่าส่งฟ้องต่อคิดว่ายังไงครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ก็วันนี้แต่ถ้าผมเป็นผู้ต้องหา1ใน10แบบสมมติผมเป็นผู้ต้องหาเนาะใน19คนก็คงรู้สึกดีใจขึ้นที่สมาชิกกลุ่มวีวันเทียที่ไม่ได้โดนคดีด้วยเนี่ยมาให้กำลังใจจำนวนเยอะขนาดนี้ก็คงรู้สึกอุ่นใจขึ้นระดับหนึ่งก็ถ้าถึงคิวหนูก็มากันเยอะๆนะคะคือตอนเช้าผมก็คิดว่าเฮ้ยจะมาดีไหมมันค่อนข้างที่จะไกลแต่คิดเหมือนกันว่าถ้าวันไหนเราโดนคดีบ้างไอ้พวกนี้ก็คงจะมาใช่มันอบอุ่นมันอบอุ่นใช่มันรู้สึกว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวมันเหมือนมีผู้ร่วมทางผู้ร่วมชะตากรรมไปด้วยกันคุณมากค่ะครับขอบคุณนิวครับผมครับเดี๋ยวขอเชิญท่านนิวครับเดี๋ยวเราไปหาคุณตรวจโต้กันนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับผู้ที่ชมอยู่นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อจะได้แบบสเปซให้แบบคนอื่นได้มองเห็นการทำกิจกรรมของเราแล้วการต่อสู้ของเรานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรบกวนจะให้คุยกับคุณตรวจโต้ปิยรัตน์นะครับซึ่งแขวงดุสิตเนี่ยบอกตรงๆว่าพวกกันแรกคือผมขับมาแล้วไม่รู้เป็นแขวงดุสิตเป็นมันคล้ายๆเป็นหอพักเป็นคอนโดเลยก็เลยขับเลยไปนะครับถ้าคนไหนมาเนี่ยสังเกตดีๆแล้วก็เข้ามาได้เลยครับจะเป็นพื้นที่ใหญ่กว่างั้นผมไปครับอย่าผมอาจจะยกพื้นที่ตรงนี้ให้คนต่อโต้ปิยรัตน์จงเทพพูดอะไรสักอย่างนึงครับครับผมโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อัยการแขวงดุสิตซึ่งจริงๆแล้วเป็นแขวงดุสิตก็จริงแต่ว่าพื้นที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้มาใช้ที่บริเวณเดียวกันกับ
สำนักงานอัยการแขวงตลิ่งชัน3นะครับซึ่งเป็นสำนักงานคดีซึ่งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนีนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง19คนกำลังเข้าแถวนะครับตามที่ทนายสั่งนะครับบอกชื่อแล้วก็เรียงตามตำแหน่ง19คนนะครับ19คนนี่เยอะมากนะครับเป็นคดีที่ถือว่าคึกครื้นพอสมควรไม่ได้ดูน่ากลัวผมถึงบอกว่าวีโว่เนี่ยไม่ใช่คนที่เกรงกลัวต่อคดีอาญาจะด้วยคดีอะไรก็ตามแต่เราพร้อมและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับเราเนื่องจากว่าเราถือว่าคดีเหล่านี้เป็นคดีประวัติศาสตร์เป็นคดีเกียรติประวัติของเรานะครับที่ทำให้ทุกคนเป็นเชื้อเพลิงให้เราได้ขับเคลื่อนต่อได้มีกำลังใจต่อนะครับฉะนั้นเราจะแปลวิกฤตเป็นโอกาสเราจะแปลวิกฤตให้เป็นสิ่งที่เราจะตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐครับแล้วก็เราจะช่วยพี่น้องประชาชนในแนวทางที่เราตั้งใจและตั้งเป้าไว้ต่อไปนะครับไม่ได้ย่นย่อท้อถอยแต่อย่างใดนะครับตอนนี้เพื่อนๆของเราเนี่ยไม่ได้กลัวเลยดูสีหน้าพวกเขาดีครับเตะบอลไปเมื่อสักครู่อย่างที่คุณเติร์ดร้อยฝั่งรัฐปูนร้อยฝั่งแล้วก็ส่วนหลังจากนี้เราก็จะมาพบอัยการตามที่พนักงานสอบสวนนัดหมายเรามาเพื่อส่งหมายอัยการวันนี้และอย่างนี้อัยการจะมีการนัดหมายเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมาส่งฟ้องวันไหนหรือว่ามาพบอัยการอีกทีวันไหนนะครับก็คงจะทราบวันนี้แหละว่าจะไปวันไหนต่อไปนะครับหลังจากนี้ไปเราก็คงจะช่วยเหลือพี่น้องในการที่ตามโครงการที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือโครงการ Vivo ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิดโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรฟาร์มกุ้งนะครับซึ่งโครงการนี้เราตั้งมาและทำภารกิจครั้งแรกวันที่26ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับเราคิดว่าหลังจากเราจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลตอบรับดีมากนะครับแต่ว่ามีคนไม่พอใจครับคุณเติร์ดครับมีคนไม่พอใจส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุกคามผู้ประกอบการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุกคามเจ้าของคนขับรถบรรทุกกุ้งมาให้เราจนเขาใช่ครับจนเขาปฏิเสธที่จะเอากุ้งมาให้เราวันที่31นี้เขาก็อยากขายอยากเอามาแหละแต่เขาไม่รู้จะกล้าพอที่จะเอาชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยมาเสี่ยงกับการถูกตำรวจในพื้นที่นครปฐมในคุกคามเขาไหมเขาก็กลัวไปหมดนะผมก็เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณจะอดตายหรือคุณจะกลัวกับคดีที่ตำรวจจะสรรหาให้กับคุณเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะมาอีกครั้งนึงนะแต่ช่วยรับรองให้เขาหน่อยว่าตำรวจจะไม่ทำอะไรเขาผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมให้เวลาตำรวจไปแล้ว3ชั่วโมงตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งสตช.ต้องมีคำชี้แจงให้กับเราและถ้าไม่มีคำชี้แจงให้กับผมหรือ Vivo ในวันนี้ภายใน2ชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ไปนะครับเราจะต้องดำเนินการกับมาเฟียในคราบเครื่องแบบเหล่านี้อย่าใช้อิทธิพลเถื่อนของคุณโดยใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการมากดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนจะรังแกจะจัดการจะทำร้ายหรือจะดำเนินการให้ดำเนินการที่ผมที่ Vivo ที่พวกเราชาว Volunteer เราพร้อมแต่อย่าไปรังแกประชาชนอย่าไปทำกับประชาชนให้มาทำที่เราฉะนั้นถ้าเราจะอาสาไปถามท่านถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจะไปถามท่านที่ทำเนียบรัฐบาลไปหานายของท่านนั่นคือสิ่งที่เราจะทำต่อไปหลังจากจบ2ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้แล้วเราไปจริงเราไม่ได้โกหกและเราไม่ได้ข่มขู่ท่านท่านรู้ว่าวีวอลันเทียไม่เคยข่มขู่ท่านเรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมีความตั้งใจดีไม่ได้มีการมาก่อกวนไม่ได้มีการมาตั้งใจเขาเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทำถูกท่านชี้แจงมาถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทำถูกท่านบอกเรามาแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มั่นใจท่านต่อสายถึงผมขอโทษไปที่ผู้ประกอบการและรับปากกับเขาว่าจะไม่มีการคุกคามอีกเราจบกันพูดกันแบบอย่างนี้เลยแฝงนะครับฉะนั้นฝากด้วยครับพี่น้องช่วยติดตามด้วยหลังจากนี้2ชั่วโมงครึ่งผมจะทำภารกิจต่อไปเพื่อสั่งสอนใช้คำว่าสั่งสอนเลยนะมาเฟียในเครื่องแบบอย่าให้เกิดปรากฏการณ์มาเฟียในเครื่องแบบไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรฟาร์มกุ้งอีกครั้งหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วท่านจะไม่ใช่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อให้ท่านจะไปรับคำสั่งใครมาก็ตามแต่ท่านไม่ใช่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่านเป็นแค่มาเฟียในเครื่องแบบขอบคุณครับพี่น้องครับขอบพี่ต้อต้อครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักคนละเป็นหนึ่งในเพื่อหาเอาขอรบกวนพี่บีครับบีรบกวนสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน19คนนะครับที่เป็นผู้ต้องหายืนหนึ่งค่ะยืนหนึ่ง number one เลยครับวันนั้นเห็นบอกว่า
มีถูกเจ้าหน้าที่ทำร่างกายด้วยอาการเป็นยังไงบ้างครับมีครับตอนนี้ก็ยังเจ็บแขนอยู่เล็กน้อยครับแต่ก็ทุเลาขึ้นละแต่ก็เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ขัดขืนอะไรเขาใช่ไหมครับไม่ได้ขัดขืนค่ะถ้าดูจากตามคลิปเลยนะครับมันก็มีน้องๆที่ถ่ายคลิปได้อยู่นะคะก็ตามภาพอะค่ะโอเคครับแล้ววันนี้ก็มารายงานตัวแสดงความว่าเราบริสุทธิ์แน่นอนใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงอะไรนะคะก็มาตามนัดนะคะตอนแรกนัดที่สน.เนาะแล้วคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นที่สันแขวงก็เลยมาที่นี่ตามที่ได้นัดนะคะครับก็เราก็ขอเป็นกำลังใจพี่บีด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง19คนด้วยนะครับโอเคยอยังไงต่อดีก็ตอนนี้นะครับอยากให้ชมบรรยากาศว่าตอนนี้ทั้ง19คนกำลังจะเหมือนเซ็นชื่อรับทราบว่าเหมือนมานะครับวันนี้มายืนยันตัวตนนะฮะทั้ง19คนแล้วก็เรียงตามลำดับที่ทางพี่ทนายเนี่ยได้กล่าวไปตะกี้นี้นะครับก็สีหน้าของทั้ง19คนก็ยังรู้สึกสดชื่นอยู่นะครับยังรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองอยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยมายืนยันตัวตนเพื่อต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนะครับส่วนกิจกรรมที่31ธันวาคมของเรานะครับก็เดี๋ยวทางที่พี่โตโต้ได้แจ้งไปตะกี้นะครับว่าจะให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ2ชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ไปโอเคแล้วก็ให้เวลา2ชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปนะครับโอเคให้เวลา2ชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปนะครับทางผู้ตำรวจผู้มีความรับผิดชอบตรงนี้ครับต้องยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีการข่มขู่ผู้ประกอบการกุ้งที่ได้มาขายกุ้งให้เราที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งหรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับเขาก็ต่างที่จะเดือดร้อนกันทั้งนั้นก็หาช่องทางในการประกอบอาชีพของตัวเองแล้วก็เพื่อหาทางอยู่รอดของตัวเองนะครับดังนั้นในเมื่อรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับทางกลุ่มวีบริทีของเราเนี่ยก็อาสาที่จะช่วยเหลือพวกเขานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถช่วยเกษตรกรได้ทุกคนหรือผู้ที่เดือดร้อนได้ทุกคนเนี่ยแต่ผมก็หวังว่าการกระทำของเราเนี่ยจะส่งความสำนึกไปให้รัฐบาลได้ตระหนักว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดูแลทุกคนนะครับแต่เป็นหน้าที่ย้ำนะครับว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลทุกบำรุงสุขทุกคนนะครับหลังจากนี้ไปอีก2ชั่วโมงครึ่งก็ให้ขอให้พี่น้องที่อยู่ตามบ้านคอยดูเวลาแล้วก็คอยดูข่าวจากเราว่าทางตำรวจเนี่ยเขายืนยันว่ายังไงว่าจะหยุดคุกคามคนที่จะมาดูแลตัวเองเลี้ยงชีพตัวเองไหมจะหยุดเป็นมาเฟียในเครื่องแบบหรือเปล่าจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงหลังจากนี้อีก2ชั่วโมงครึ่งเราจะทราบกันแล้วก็หวังว่าเราจะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความชอบธรรมแล้วก็ความถูกต้องแล้วหวังว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตามที่เคยให้คำสาบานไว้ก่อนที่เข้ารับราชการนะครับว่ามีหน้าที่ดูแลประชาชนนี่ครับตอนนี้บรรยากาศโดยรวมคือก็จะรออยู่นะครับรอที่จะเข้าไปพบอัยการแล้วก็ไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับสำหรับภารกิจของ Vivo ต่อไปนะครับวันที่31ก็อย่างที่บอกครับขอให้รอแจ้งจากทางเรานะครับว่าเราจะมีภารกิจในรูปแบบไหนแล้วก็สถานที่ที่ไหนเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเมื่อมีความกระจ่างชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็คือเซ็นรายงานตัวเรียบร้อยแล้วก็รอเข้าไปใช่ไหมครับอ๋ออาจจะมีเอกสารอีกรอบนึงก็ตามกระบวนการนะครับว่าจะมีเอกสารมาอีกรอบนึงเดี๋ยวทางบรรยากาศไลฟ์สดเนี่ยก็ถ่ายบรรยากาศให้เราดูหน่อยว่าผู้ต้องหาทั้ง19คนแล้วกระบวนการของมันเป็นยังไงก็ขอให้พี่น้องที่คอยดูที่ดูอยู่ทางไลฟ์ที่บ้านเนี่ยก็รอดูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องหรืออะไรด้วยนะครับผมว่ามันชอบทำไหมมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไหมและผมก็ไม่แน่ใจว่าพอเสร็จจากตรงนี้พอเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถไลฟ์ให้ดูได้ไหมว่ากระบวนการเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะต้อง
ค่อยคุยกันอีกทีนึงว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดสดกระบวนการให้ทุกท่านดูได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีการคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้เป็นการกระจายข่าวให้คนได้ทราบนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยระยะช่วงแรกเดี๋ยวผมขอหยุดไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วก็เลยมาพบกันในช่วง2นะครับเมื่อมีการคืบหน้ายังไงก็ตามขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ